สวัสดีตัวเองวันนี้ก็5 เดือนแล้วเนาะที่เราตกลงเป็นแฟนกันก็ที่ผ่านมาที่ทำให้ตัวเองต้องเสียใจน้อยใจอะไรประมาณนี้ก็ขอโทษด้วยนะก็อยากให้ตัวเองเข้าใจอ่ะวันนี้ครบ5 เดือนแล้วเขามีของขวัญชิ้นพิเศษให้ตัวเองละกันนะครับฟังเอาเนาะสิ่งที่ฉันหวังสิ่งที่ฉันคอยอาจดูเหมือนเลื่อนลอยเกือบจะฝันไปมองหาคนคนหนึ่งที่ไม่รู้เป็นใครและไม่รู้เมื่อไรจะพบคนผู้นั้นส่วนชีวิตฉันบอกเลยว่ามีเจอคนที่แสนดีอยู่ทุกวันเพียงแค่ไม่มีใครที่จะฝันตรงกันแต่ว่าฉันมั่นใจจะพบในไม่ช้าอาจบางทีในเมืองกว้างใหญ่หมอกและควันช่วยกันพลางตามีขอบรั้วขอบกำแพงสร้างมาตึกระฟ้าคอยบังรุ่นเราอยู่แต่เราก็หากันจนเจอมันนานแค่ไหนที่คอยเธอมารู้สึกไหมว่าชีวิตคุ้มค่าเมื่อมีใครสักคนข้างกายเกิดมาเพื่อหาใครคนหนึ่งเป็นคนที่ฟ้าสร้างมาตรงใจเราต่างรู้โลกมันแสนกว้างใหญ่แต่มันคงไม่ยากเกินไปที่ฉันจะพบเธอโอเคครับบ๊ายบายครับ